อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราพบกันในรายการธรรมศสักขาซึ่งเป็นช่วงของรายการธรรมรับอรุณช่วงเสาร์อาทิตย์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสําหรับในเช้าว,วันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมค่ะอาทิตย์ที่6สิงหาคมวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ําเดือน9ปีระกานะคะซึ่งดิฉันก็อยากจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังมากราบน้ำพระสการ พระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุนโนซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้เหนืาการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโ่โศกจึงก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโ่โศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีกันเหมือนเช่นเคยเลยนะคะกราบน้ำสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจริญพานสาธุเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะเาาจ้าค่ะก็มาคุยกันตอบปัญหากันต่อพระอาจารย์เมตตาที่จะคัดเลือกมาจาก คําถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านเขียนถามมาในเว็บไซต์ของทางวัดเรานะเจ้าคะ่ะท่านแรกวันนี้คือคุณนิชาเจ้าคะ่ะถามมาอยากจะทราบว่านิทานธรรมบทน่เจ้าคะ่ะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเจ้าค่ะพระจรินเจ้าะ่ะคำถามต่างๆที่ท่านผู้ฟังเขียนส่งมาในที่นี้นี่คือมาจากทางเว็บไซต์แต่ท่านผู้ฟังที่ทต้องการจะติดต่อกับทางรายการเนี่ยสามารถไปที่หน้าเว็บไซต์ได้ คือเพียวธรรมะ c o m p u r e d h a m m a c o m ในที่ก็จะมีตอนให้ฟังย้อนหลังดาวน์โหลดได้เป็นไฟล์เสียง mp 3นี่แหละแล้วก็จะเป็นข้อมูลพระสูตรการสรุปบ,บทคัดยอ่อแล้วก็ยังสามารถที่จะถามคำถามติดต่อก,กับทางรายการได้คำถามที่ส่งมาก็อย่างนี้แหละอาตมาก็จะเลือกมาแล้วก็มาคุยกับคุณเตือนใจบ้างไปตอบในช่วงของวันพุธบ้างบางทีมัน ้องคุยยาวยกประสุตนั่นนี่อาจจะยกมาตอบในวันทังคารวันพฤหัสก็จะแล้วแต่สถานการณ์ไปวันนี้ก็มีคําถามคุณนิชาที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของนิทานธรรมบทคำว่านิทานธรรมบทเนี่ยมาอยู่ในคัมภีร์ชุดหนึ่งในคัมภีร์พระไตรปิฎกเนี่ยจะมีส่วนที่เรียกว่ากุตกานิกายคำว่าน,นิกายนีย่คือควหมายพึงเ,เป็นส่วนๆเป็นเซคชั่นเป็นหมวดหมวดแยกกันไปใน ส่วนที่เราเรียกว่าเป็นพระสูตรเนี่ยจะแยกเป็นส่วนที่เป็นเรื่องยาวๆเขาก็ใช้คำว่านิกายเรียกว่าทีคานิกายทีฆแปลว่ายาวส่วนที่เป็นหมวดเรื่องกลางๆไม่สั้นไม่ยาวเกินไปก็เรียกเป็นนิกายหนึ่งก็เรียกว่าเป็นมัชชิมานิกายในคำนิกายเนี่ยหมายถึงว่าเป็นหมวดหมู่จัดเอาไว้ส่วนที่เป็นเรื่องราวที่เป็นหัวข้อเรียบเรียงเอาไว้เราเรียกว่าเป็นอังคุตรานิกาย บททำข้อ1ข้อ2ข้อ3เป็นข้อๆอ,อย่างสมมติอิธิบาท4มี4ข้ออย่างเงี้ยหรือพูดจงเจ็มี7ข้ออะไรที่เป็น7อย่างอะไรที่เป็น4อย่างก็รวบรวมไว้ด้วยกันอันนี้คือเพื่อสะดวกในการทรงจำเจ้าค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันสั้นๆร้อยเรียงกันอันนี้นเรียกว่าสังยุตตานิกายแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าคุตกะนิกายที่แบบอะไรเหลือๆก็มายำรวมกันตรงนี้ในคุตกะนิกายนี้มีส่วนที่เรียกว่าธรรมบท ธรรมบทในธรรมบทนี่คืออะไรก็คือคาถาคําว่าคาถานี่หมายถึงอะไรคือคํากรอนคํากรอนที่พระพุทธเจ้าแบบพูดขึ้นอุทานขึ้นก็มีคืออารมณ์แต่งกรอนคุณเดินใจก็ใจนะ<ช>บางทีเจอเรื่องในเรื่องหนึ่งสุนทรีเราก็แต่งกรอนขึ้นมาบางทีเจอเรื่องในเรื่องหนึ่งทุกใจมากเราก็แต่งกรอนขึ้นมาอย่างเอย่าง,<ช>งพวกศิลปินเขาจะมีความเป็นแบบนี้แตอพวกที่มีความรู้ทางอักษรศาสตร์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องภาษาเนี่ยเขาก็จะมีอารมณ์แต่งกรอนขึ้นมา บางครั<ด>้งบางตีใช่ไหมซึ่งไอาการแต่งกลอนนี่คือมีรูปแบบของคําฉันคํากาบคํากลอนเช่นในภาษาไทยเราก็จะมีกลอน8โครงสี่สูผ้าศกวาหรือคําฉันแบบอื่นๆอ,อย่างเ,เรื่องที่แบบโด่งดังเช่นพระอภัยมณีอย่างเงี้ยเป็นกลอน8หรือนิราชที่รัชกาลที่3แต่งใช่ไหมเป็นนิราชเนี่ยก็เป็นคําที่เป็นคํากลอนพูดง่ายคือคาถาคาถาคือคาพูดนั่นแหละ คำพูดที่มีรูปแบบแพทเทิร์นที่แน่นอนก็เลยเรียกว่าเป็นคํากลอนเป็นคํากาบเป็นคาถาใช้คํานี้แทนกันได้เลยทีนี้ในคาถาในคํากรอนคากาบต่างๆนั้นเขาก็รวบรวมมาไว้อยู่ในธรรมประะัฏะเรยกว่าธรรมบทนี่คือหัวข้อคือหัวข้อคำว่าธรรมบทนี่คือหัวข้อนะ,ะ,อะรยายละเอียดข้างในเป็นคํากลอนในแต่ละคํากรอนทาไมพระพุทธเจ้าอุทานเรื่องนี้ขึ้นมาก็จะมีเรื่องราวที่ประกอบ มาเป็นที่มาของคำพูดนั้นๆเช่นคำพูดที่ว่ามโนบุพังคมาคัมมามโนเศรามโนมยาเป็นต้นเนี่ยเอาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานตัวอ,อย่างสําเร็จด้วยใจที่ทำไมพระพุทธเจ้ากล่าวคํานี้คํานี้อยู่ในไหนอยู่ในธรรมบททําไมก็มาใส่ไว้ตรงนี้ก็เป็นบทแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวขึ้นที่นี่นเอามารวบรวมไว้ในคำปีอยู่ชุดนี้ใช่ไหมทีนี้ชุดนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยมาจากไหนเขาอธิบายเรื่องของกุลบุตรคนหนึ่งที่ชื่อว่าจักคูบาล จากุบานมีศรัทธามาบวชบวชแล้วประพฤติพรหมรจันอย่างดีถือธุดงควัดไม่นอนสุดท้ายตาแตกแต่ไม่ใช่ผลของกรรมบทจะอธิบายไปและถามว่าเรื่องราวที่เอามาประกอบคํากลอนนั้นบทแห่งธรรมนั้นเรื่องราวตรงเนี้เอามาจากไหนตรงนี้แหละที่คุณนิชาถามว่านั่นคือนิทานดรรมาบทอที่เราจะบอกว่านิทานธรรมบทนิทานดรรมาบทเนี่ยหมายถึงส่วนนี้ส่วนเรื่องที่ประกอบคํากล่าว บทแห่งธรรมนั้นๆเรื่องราวเนี้เอามาจากไหนมันแต่งหรือมันจริงนิทานธรรมบทที่ว่านี้คนที่แต่งนิทานธรรมบทตรงนี้คุณเดินใจก็คือภิกษุที่ชื่อว่าพุทธโคสะพุทธโคสะเป็นภิกษุที่เกิดในสมัยประมาณสักเก้าร้อยปีหลังจากสมัยพุทธกาลแล้วท่านเอาข้อมูลนี้มาจากไหนท่านเอาข้อมูลนี้มาจากไหนคือคือเราพูดถึงคัมภีร์พระไตปิฎกที่เราอ่านอยู่กันทุกวันเนี่ยนะ ในส่วนที่เป็นธรรมบทใช่ไหมแล้วถ้าคุณไปดูเล่มที่มันมีนิทานธรรมบทขยายความขึ้นไปเนี่ยไอ้ตรงนิทานธรรมบทเนี่ยเอามาจากไหนย้อนไปเนี่ยก็จะมีภิกษุที่ชื่อว่าพุทธโคศาจารย์ท่านเป็นคนแต่งพุทธโคศาจารย์ท่านแต่งเนี่ยท่านเอามาจากไหนท่านก็จะระบุไว้ในคํานําของขั้นตรงนั้นแล้วก็มีเรื่องราวที่เขาอธิบายกันอยู่ในเรื่องอื่นๆเนี่ยว่าท่านเนี่ยก็ไปดูมาจากอัตถกาถาที่อยู่ที่ไหนอยู่โน่นประเทศศรีลังกาเมืองสิงห์ผลสมัยก่อน ท่านก็ไปรวบรวมจากอัตถกถาหลักอัตถกถารองเล่มนั้นเล่มนี้รวบรวมมาแล้วก็มาไว้ในอัตถกถานิทานธรรมบทที่อธิบายเรื่องนั้นๆโอเคนะแล้วข้อมูลที่ท่านไปเอามาเนี่ยที่บอกเป็นอัตถกถาเนี่ยมาจากไหนโอ้โหนี่เราต้องย้อนกลับไปอีกหลายจุดหลายขั้นใช่ไหมคือตรงนี้มันยำมันรวมกันมาหลายอย่างหลายสิบเป็นหลายร้อยร้อยปีแล้วก็ครูอาจารย์หลายหลายคน ทำให้เนื้อหาที่ตกเข้มมาถึงมือเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้เราเรามันยามกันหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นส่วนที่จริงเป็นเรื่องจริงก็มีส่วนที่แต่งก็มีตอบสั้นๆพระนั้นที่อธิบายมายาวๆเนี่ยตอบสั้นๆคือแต่งก็มีจริงก็มีเอาตรงนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนแต่งอันไหนจริงไม่รู้คือบางจุดรู้ได้ชัดเจนเช่นถ้ามันขัดกันอัตกรกตาจุดนี้ที่ทำมาบทตรงเนี้ย ขัดกับตำมบทตรงนั้นเออทำไมตรงนี้พูดอย่างนี้เช่นนางวิสาขาเขาอธิบายไว้ในเรื่องนางวิสาขาบอกว่าลูกและหลานของนางวิสาขาเนี่ยไม่มีใครป่วยเลยทุกคนแข็งแรงหมดอา้าวแต่พอดันไปมีอีกเรื่องหนึ่งบอกว่าหลานของนางวิสาขาชื่อสุทธ,ธตีตายคือแบบป่วยตายเอานี้มันขัดกันละ่ะแสดง,งว่าต้องมีอันใดอันหนึ่งที่แบบเวอร์หรือว่าไ,ไม่ถูกต้องใช่ไหมอา้าวแล้วก็คือเราก็ take ฟสแว value ก็คือหมายถึงตามที่มันเป็นอย่างนั้นน่ะคือก็หลักฐานมันมีมาเป็นอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยู่ในสมัยพุทธกาลที่จะไปถามพระพุทธเจ้าได้ว่อเอ้ยท่านอันนี้มันจริงหรือเปล่าแล้วน,นางวิสาขาเราไปถามก็ได้มาเขาตายไปแล้วคือเล้วคือนี้มันเป็นข้อไม่ดีที่เราเกิดหลังจากสมัยพุทธกาลไปแล้วเจ้าค่ะคือท่านปรินิพานไปแล้วบุคคลเหล่านั้นล่วงลับดับกันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็มีหลักฐานเหลือแค่เนี้เอ้าหลักฐานมันมีแค่นี้เราก็ดูตามหลักฐานบางอย่างที่เราพอจะสรุปได้เพราะฉะนั้นในคําสออขง พุทธศาสนาเนี่ยคุณตัวใจจึงไม่ใช่ว่าคุณเอาตามนั้นหมดกแต่คุณต้องมีปัญญาไม่ใช่เอาแต่ศรัทธายอย่างเดียวคุณต้องมีปัญญาด้วยในการที่จะพิจารณาดูเรื่องนี้มันสอดคล้องเอโอใช่ตรงนี้เหมือนกันในพระสูตรนั้นเลยโโหนี่คนแต่งนี่เขายกพระสูตรมาอธิบายในนิทานธรรมบทนั่นก็มีอันนี้คือจริงๆเลยแบบสอดคล้องลงรับกัน นี่ท่านฉลาดในการแต่งท่านฉลาดในกนารวิจารย์ยังขยายความให้มีรายละเอียดที่ลึกซึ้งลงไปโอ้อันนี้เยี่ยมอันนี้ดีส่วนที่มันขัดกันเอ๊ะนี้ไม่น่าใช่ละทําไมนางกาลีที่เป็นสัป,ปเหร่อพ่าป่าช้าจะมาสอนพระในเรื่องต่างๆเอ๊ะหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็มันก็ต้องมีสิ่งที่เราสงสัยหรือแบบวิพากษ์วิจารณ์กันต่อไปนั่นแหละนั่นคือลักษณะที่เราควรจะศึกษาศาส,สนาคุณใจคําสอนของพระเจ้าตกทอดมามันมีรายละเอียดเยอะ ตรงไหนที่เ,เราจับได้ทําได้เข้าใจได้เราเอาตรงนั้นเลยตรงไหนที่ยังเข้าใจไม่ได้เราก็ยกไว้พยายามทําความเข้าใจในวาระอื่นๆต่อไปอ,อแล้วก็ทําได้ในทาไปก่อนนะนั่นคือสําคัญอเือเพราะฉะนั้นตอบคํถามังคุณนิชาในที่นี้ก็คือว่าทั้งที่จริงก็มีที่แต่งก็มีเราศึกษาคําสอนพุทธเจ้าอย่าเหมาแต่ให้มีการแยกแยะแจกแจงเหมานี่ไม่ใช่เหมาเฉตุงนะแต่ให้มีการแยกแยะแจกแจงการแยกแยะแจกแจงตรงนี้คือลักษณะ ที่วัปช้าท่านทำเป็นพักวารนะ์พักวานี่คือพูดจำแนกแจกธรรมแจกแจงมาว่าโอ้คาสอนที่แบบดีๆเป็นสมาขธรรมเนี่ยแจกออกมาว่ามีอะไรบ้างนะแล้วก็ทําความเข้าใจในจุดท,ที่เราเข้าใจได้เราก็รวมรวมกันตรงไหนเข้ากันเอามารวมรวม,รวมกันเข้ามาจิตใจเราก็จะนุ่มนวลน,นี่คือสําคัญนะให้จิตใจเรานุ่มนวลไม่แข็งกระด้างเสร็จแล้วก็สามารถที่จะให้เห็นตามจริงละวางให้ได้ อย่างเราก็จะมีความก้าวหน้าไปตามทางธรรมะได้เจ้าค่ะเป็นบานสาธุเจ้าค่ะก็ได้ฟังคําตอบสักฉามาของพระอาจารย์พระมหาภักรุอภิปุโนที่คุณนิชาถามมาแล้วดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะปล่อยได้มีความรู้ตามกันไปด้วยอย่างดีเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นคําถามของคุณจิตธรรมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถามมาบอกว่าการใส่บาตรให้พระสงฆ์ หากจะให้บุญกุศลที่ทำเนี่ยได้ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรและอื่นๆตามที่เราตั้งใจจริงนะเจ้าคะอันนี้เนี่ยคุณจิตจะถามถามว่าเราจะต้องท่องบทสวดพร้อมกรวดน้ําเลยใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระจารเจ้าคะ่ะโอเคในการทําบุญกุศลอุทิศให้กับบุคคลในบุคคลหนึ่งน,นี้เป็นเป็นสิ่งที่ควรทาอยู่แล้วโดวยเฉพาะบุพการี บรรพบุพบุษที่ล่วงละบไปน,นี้เราควรทําให้แล้วเราก็าควรทําให้กับทุกคนเลยอ่ะคือเราทําบุญก็แผ่ให้สัพสัตว์ทั้งหลายใช่ไหม<ๆ>ทีนี้ในการทำเนี่ยบุญเนี่ยเกิดขึ้นที่ใจบุญเนี่ยเกิดขึ้นที่ใจอาศัยอะไรกระทําแล้วมันถึงเกิดขึ้นที่ใจอาศัยกายในการกระทำฉันคุรใช้สิ่งภายนอกทํามาสละข้าวของออกบุญเกิดขึ้นที่ใจใช้สิ่งภายนอกทํานะนใช้ตัวเราทํารักษาศีลบุญเกิดใช้ตัวเราทํานะเกิดขึ้นที่ใจแต่ใช้ตัวเราทำใช่ไหม อันทำสมาธิรักษาจิตให้มันดีใช้ใจิตใจนั่นแหละทํานะบุญเกิดขึ้นที่ใจใช่ไหมใช้ใจทำมีสามขั้นตอนทีนี้พอเราทําแล้วบุญเกิดขึ้นที่ใจแต่ใช้สิ่งภายนอกทําใช้ตัวของเราใช้กายของเราทําหรือใช้ใจของเราทําได้ทั้งนั้นบุญเกิดขึ้นที่ใจทีนี้ใน,นการที่เราจะแผ่กระแสจิตไปมันอยู่สําคัญที่ใจไงถ้าใจเราตั้งใจแล้วอันนี้คือดีแล้วแล้วทีนี้วาจาคุณจะเอาด้วยไหมกายคุณจะเอาด้วยไหม,มนี่ก็คือ เป็นขั้นตอนต่อไปไงวาจาจปากคุณจะต้องพูดอะไรไหมกายคุณต้องทํำยังไงไหมเช่นอย่างสมมติว่าคุณจะไปซื้อของซื้อของอย่างใดหนึ่งก็ตกลงกันแล้วว่าซื้อของนี่คือด้วยวาจาก็ใช่ไหมคุณ <จบ S 1> ต้องมีการลงลายลากักษณ์อักษรเป็นการกระทําทางกายเส้นเอกสารกันนี่คือแบบให้มันย้ํากันให้มันมั่นใจมั่นคงกันเข้าไปอีกบางคนไม่ต้องพูดไม่ต้องกระทําทางกายมองตาก,กันปุ๊บรู้ถึงใจทันทีว่าเออฉันจะเอาตกลงกันไปทําสิ่งนี้ มองตากันเนี่ยแบบอย่างคนคู่เนี่ยมองตากันปิ้งเขารู้แล้วเดี๋ยวเขาต้องไปทํากิจกรรมของคนคู่อย่างเงี้ย<ม>เขาไม่ได้ต้องพูดกับ<ม>เอาทำไมเขาถึงตกลงกันได้ใจเขาสื่อกันได้นี่คือใจวาจาคุณต้องพูดกันไหมกายคุณต้องพูดกันไหมก็แล้วแต่คุณจะทําแต่นะแต่ถ้าคุณจะทําทางกายหรือวาจาแต่ถ้าใจมันไม่เอาด้วยมันไม่เกิดผล<ม>เช่น<ม>คนเซ<ม>็นสัญญา<ม>ซื้อของกันหรือพูดว่าจะตกลงกันอย่างนี้แต่พอเอาเข้า,าจริงๆ ไม่เป็นอย่างอื่นใจไม่ได้คิดตามนั้นเวลาการกระทำจริงๆก็ไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นต่อให้ถ้ากรวดน้ําและท่องบทสวดมนต์คือทางกายทางวาจาใช่ไหมแล้วใจคุณไม่มีบุญใจคุณไม่ได้ตั้งจิตไว้คิดเรื่องอื่นบ้าบอมันไม่ไม่ดีไม่เกิดผลเจ้าค่ะแต่ถ้าใจเราตั้งใจไว้แล้วตั้งใจไว้แล้วคุณจะสวดมนต์ด้วยทางวาจาย้ําไปหรือทางกายย้ําไปก็ได้ทั้งนั้นไม่มีก็ได้จะมีก็ไม่มีปัญหาแต่ใจนี่สาคัญเจ้าค่ะโอเค เจ้าค่ะคาตอบของพระอาจารย์ก็คือเรื่องของความตั้งใจตั้งจิตที่จะแผ่กุศลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ,คญแบบแผ่กุศลอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ของเราที่ต้องการจะแผ่กุศลไปให้เนี่ยสาคัญยิ่งกว่าการที่จะกายทําไปปากพูดไปแต่ว่าใจไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้ถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องคือ,คอคเราต้องไล่ลําดับความสําคัญก่อนอใช่ไหมพอเรารู้ลําดับความสําคัญแล้วว่าอะไรสําคัญที่สุดอันนี้คุณต้องมี เจคือแบบต้องมีต้องมีไม่มีไม่ได้ถ้ามีแล้วอย่างอื่นคุณจะเป็นออปชั่นเพิ่มขึ้นมาได้ไหมได้ไม่มีปัญหาได้ทั้งนั้นเจ้าค่ะจะมีไม่มีจะท่องสุดบทสุดไหนล่ะหรือจะมีการกระทําด้วยทางกายมีน้ํามาเป็นพยานเหมือนกับคุณเซ็นเอกสารหรือคุณจะจดเอาไว้ก็ได้ว่าฉันไปทําบุญที่นี่มามีวาสกท่านหนึ่งอยู่ที่อำเภอหนองหานคุณเตือนใจไปทําบุญที่ไหนเนี่ยฝาผนังบ้านเขาเนี่ยเขาจดไว้อะเอากระดาษแข็งเนี่ยติดขึ้นติดขึ้น ตั้งแต่พื้นจนถึงผนังเลยเนี่ยถึงไบดานเลยเนี่ยจดไว้หมดดวงไปทําบุญที่ไหนเท่าไหร่ร่วมสร้างพระพุทธรูปอะไรยังไงจดไว้จดไว้มาดูเนี่ยโอ้โหเขามีความปลื้มใจมากเจ้าค่ะอันนี้ก็คือเขาจะลึกถึงบุญคือทานที่เขาได้ทําไว้อยู่ตลอดอยู่ตลอดอืมนี้ก็เป็นอุบายที่ดีเหมือนกันเล้วอ่ะ,ะอันนี้คือการการะทําทางกายไม่ใช่แค่ลักษณะการกรวดน้ําคือสมัยก่อนคือการกรวดน้ําเนี่ยเป็นเป็นประเพณีที่ มาในตั้งแต่สมัยพุทธกาลอินเดียคือก่อนนั้นนั้นด้วยซ้ยําว่าจะมีการรดน้ําในมือในการที่จะทําสัญญากันอย่างใดอย่างหนึ่งและนี่คือก็เป็นลักษณะที่เขาทํากันะใช้น้ําเนี่ยเป็นสื่อพยานในการที่คุณจะตั้งมั่นในการที่จะไม่ใช่แค่ปากพูดเฉยๆแต่คุณรดน้ําในมือในคุณให้จริงๆนะ,ะนเขาเขา,เขาทํามาอย่างนี้เจ้าค่ะก็ทําให้พระอาจารย์พูดอย่างนี้ทําให้นึกถึงเรื่องของการถือน้ํา พระพิพัฒน์สัตยานะเจ้าคะนั่นแหละตอนที่จะแบบปฏิญาณตนว่าจะทำอะไรรักชาติศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะนั่นแหละใช่ในหรืออย่างพิธีปฏิญาณตนก็คือแค่วาจาใช่ไหมแล้วคุณจะอะไรเป็นกายเอาก็มีพิธีหลังน้ำอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเสริมขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาแต่จิตใจคุณต้องมาก่อนสําคัญก่อนกว่านะเจ้าค่ะอันนี้สาคัญ เจ้าค่ะดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทั้งใจทั้งกายแล้วก็วาจาไปในทิศทางเดียวกันตั้งมั่นอย่างนั้นเนี่ยอันนั้นถือว่าสุดยอดเลยนะ,จะเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ใ่ทีนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านก็จะเน้นเรื่องของใจเรื่องของกายวาจาเนี่ยท่านจะไม่ได้กําหนดเอาไว้ว่าคุณต้องพูดบทนี้นะเวลาที่คุณทําทานเนี่ยไม่ท่านจะไม่ได้พูดเจาะจงไปอย่างนั้นหรือกายเนี่ยคุณต้องใช้น้ําปริมาณเท่านี้ใส่ในขวดแบบนี้เทด้วยมุมองศาเท่านี้ คือท่านจะไม่ได้พูดถึงตรงจุดนั้นใช่ไหมแต่ที่สําคัญคือจิตใจคุณน้อมไปไหมอันนี้สําคัญที่สุดก็จะเน้นตรงนี้ใช่ไหมส่วนอนื่นที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ห้ามเนี่ยเราจะทําเราจะไม่ทําก็ไม่มีปัญหาแต่อะไรที่ห้ามเช่นฆ่าสัตว์อะไรที่ห้ามเช่นพูดโกหกอย่างเงี้ยอันนี้เราก็อย่าไปทําตรงนั้นเจ้าค่ะนะโอเคท่บอจ่าดูเจ้าค่ะก็มาถึงอีกขั้นหนึ่งนะเจ้าค่ะที่ส่งคําถามมาแล้วพระอาจารย์ เมตตาที่จะคัดเลือกมาตอบในเช้าวันนี้ก็เป็นของคุณมุนีผลไทยสงแล้วเจ้าคะ่ะคุณมุนีถามมาบอกว่าอาณาปานาสติเบื้องต้นต้องภาวนาพุทธโธใช่ไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะให้นะมาถามอย่างนี้ดีวยวคุณเดชใจบอกว่าในขณะที่เรากําลังเดินทางอยู่ไม่ว่าคุณจะนั่งรถเมย์เดินไปขับจักรยานหรือขึ้นเครื่องบินก็ตามในขณะที่คุณเดินทางอยู่เนี่ยคุณฟังเพลงหรือฟังเทศไปด้วยได้ปะ ใช่เจ้าค่ะสามารถทําไปได้ได้ด้วยกันได้ใช่ไหมเจ้าค่ะถามว่าในขณะที่เรากาลังหายใจอยู่เนี่ยจะค่อยๆอ่อนเรานึกถึงพระพุทธเจ้าไปด้วยได้ไหมอันนั้นยิ่งดีเลยเราก็จะ,ค,ะคิดนึกเรื่องอะไรต่างๆก็ไปได้ถูกไหมนั่นแหละคือลักษณะของสติคุคณใจที่แปลว่าการระลึกได้สติเนี่ยแปลว่าการระลึกได้ลักษณะของสติคือการระลึกได้เนี่ยคือแทนที่จะให้จิตของเราไปคิดนึกเรื่องอื่น เช่นคิดนึกถึงเรื่องอวันนี้จะกินอะไรคิดนึกว่าวันนี้จะทําร้ายใครยังไงดีจะคิดมุกในการโกหกแบบไหนเล่นตลกแบบยังไงอันนี้คือคิดนึกไปนในทางไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าเราคิดนึกระลึกมาในทางดีเช่นเราคิดนึกบุญคุณของพ่อแม่เราเราคิดนึกถึงเรื่องดีๆที่เราได้เคยไปให้ทานมาเราคิดนึกถึงพระพุทธเจ้าพวกเนี้ยเป็นการตั้งสติที่ดีเป็นสตินะการระลึกได้ที่ดีเพราะฉะนั้น การระลึกได้ที่ดีเนี่ยมีอยู่หลายอย่างพระพุทธเจ้าบอกไว้หลายนัยยะนัยยะหนึ่งอ่ะห้าอย่างอีนัยยะหนึ่งห้าอย่างเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างอีนัยยะหนึ่งหอย่างเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างเนี่ยเขารวบรวมมาเนี่ยได้สิบอย่างสิบอย่างกาเรียกว่าอนุสติ1ิบอย่างอนุสติสิบอย่างชเช่นการที่เรานึกถึงทานที่เราได้ไปทํามาเช่นตัวอย่างของอุบาสกที่อาามาพูดเมื่อสักครู่ว่า ท่านจะติดกระดาษแข็งไว้ที่ผนังบ้านใช่ไหมแล้วก็ <Okay. S 1> เขียนจดบันทึกว่าตัวเองให้ทานมาที่ไหนที่ไหนเนี่ยพอเห็นที่ไรปุ๊บมันจิตมันน้อมไปทางนั้นเนี่ยอันนี้คือจาคานุสติจาคานุสติการระลึกถึงการให้การสละออกการบริจาคที่เราทําไปทันทีเลยนะนี่เป็น <Okay. S 1> หนึ่งในอนุสติสิบอย่างคุณผ่านวัดเห็นพระพุทธรูปโอ้จิตคุณนึกถึงพระพุทธเจ้าจิตที่คุณส่งไปในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะว่าท่านเป็น บุคคลนั้นประเสริฐท่านเป็นอราหันต์ท่านเป็นสมณะสมุทโธจิตจงไปนั้นน่ะนั้นเป็นพุทธานุสติทันทีนะเจเป็นพุทธานุสติหรือบางทีเราคิดนึกถึงบุญคุณของมารดาบิดาเราโอ้ท่านมีความดีอย่างนี้มีเมตไายอย่างนี้มีศรัทธายอย่างนี้มีศีลอย่างนี้ให้บริจาคเราอย่างนี้โอ้แต่ว่าท่านล่วงรับดับขันไปแล้วการคิดนึกแบบนี้นี่ก็เป็นเทวตานุสติเทวตานุสติคนที่ล่วงรับไปแล้วแล้วมีคุณธรรมคือศรัทธาศีลจักข้าปัญญ,ญาเนี่ย คือจะเทวตานุสติหรือบางทีแทนที่เราจะคิดนึกเรื่องกินเรื่องดื่มเรื่องเที่ยวใช่ไหมเราก็มาคิดนึกใครคนเรื่องธรรมะปฏิจจสมุปบาทเป็นยังไงพูชมเจ็ดเป็นยังไงอะไรไปก่อนอะไรมาหลังทไงํไงยังไงการคิดนึกระลึกไปตรงนี้นั่นก็คือธรรมานุสติใช่ไหมหรือบางทีบางคนมาคิดนึกถึงครูบาอาจารย์พระจ้าพระสงฆ์อย่างกุณใจเงี้ยจะมาบันทึกเสียงกัตมาก็าามาโทรมาต้องมานึกเออวันนี้จะ,จะพูดเรื่องอะไรนั่นก็เป็นธรรมานุสติใช่ไหม แลวมา,าคุยกับพระอาจารย์อนึกถึงพระอาจารย์อันนั้นก็เป็นสังขารนิสติอย่างนี้หรือตัวเองเรานึกถึงความดีของตัวเราเองที่เราได้ทํามาเออเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตบยุงเราไม่ได้ถือเอาของที่ไม่มีเจ้าของเอาไปเห็นของมันหายอ่ะเราก็าไปคืนเจ้าของอันนี้ก็เป็นสีหลานนิสติของเราคือการรักษาสีนของเราใช่ไหมเจ้าคะอ่าหรือเราคิดถึงไปในกายผมขนเล็บฟันหนังโอกระดูกเป็นอย่างนี้หนังเป็นอย่างนี้ พิจารณาไปในกายเนี่ยโดยไม่ได้เป็นรุ่มหลงนะคือมีสติ <Okay. S 1> ไม่ได้ลุ่มหลงไปในกายว่าฉันจะแต่งให้สวยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่แต่ให้เห็นว่ากายเนี่ยมันเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของไม่สวยงามยังไงอันนั้นก็เป็นกายคตาสติว่าเห็นว่ามันไม่สวยงามนะเป็นกายคขตาสติ <Okay. S 1> หรือถ้าเราทำใจมันนิ่งๆไม่ได้คิดนึกอะไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นอุปอสมานนสติหรือถ้าเรามานึกถึงความตายอย่างคุณไปงานศพไปงานศพแล้วโอ้คนนี้ก็ตายแก่ก็ตาย หนุ่มก็ตายเด็กก็ตายโอ้เราก็ต้องมีความตายเหมือนกันเอเราจะมีความดีความงามพอที่ถ้าเมื่อเราตายเราจะไปสู่ที่ที่เป็นสุคติได้ไหมการคิดนึกแบบนี้ก็เป็นมรณสติหรือเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นใดๆเลยเราคิดถึงเรื่องลงมหายใจเห็นลมหายใจเข้าหายออกเนี่ยมันก็เป็นอาณาปานาสตินี่สิบอย่างนะเจ้าค่ะสิบอย่างแล้วอันนี้คืออนุสติสิบอย่างซึ่งถามกุญแจว่าคนที่เจริญอาณาปานาสติ อย่างคุณเอร์ใจเคยฝึกธรรมนาปนาสติมาเนี่ยฉตนนที่เราร,รู้เราหมายใจเนี่ยบางทีเราก็คิดว่าเราจะไปให้ทานด้วยแต่หมว่าเออฉันจะไปทํากรถินผ้าป่าใส่บาตรอย่างนั้นอย่างนี้บางทีมีอ,ม<ช>อันนี้ก็คืออาณาปานาสติไปพร้อมก,กันกับจาขานุสติเข้ะจนะหรือใ,<ช>ในขณะที่เราเรารู้เราหมายใจอยู่บางทีเราก็คิดนึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้ท่านมีชีวิตอยู่ตอนนี้ท่านจะเป็นยังไงนะ้านะ้าต่ท่านจะเป็นยังไงมหาบุรุษสายที่สองประการจะเป็น,ยนปอย่างไรกูยินึกไป่างเนี้ย ในขณะที่คุณรู้ลมหายใจเนี่ยก็คุณก็จะญอานาปานสติคู่กันไปกับพุทธานุสติได้เข้าใจไหมคือในการระลึกถึงไม่ว่าจะไปแต่ละในเรื่องในเรื่องหนึ่งมันมีรายละเอียดหลายอย่างเช่นจากการนุสติเนี่ยคุณจะคิดถึงกฐินหรือปะาปาล่ะคุณจะคิดถึงการใส่บาตรหรือว่าคุณจะคิดถึงการที่คุณหยอดกระปุกมันได้ทั้งนั้นมันหลายอย่างเข้าใจไหม,มพุทธานุสตินี่ก็มีหลายอย่างคุณจะคิดถึงตรงไหนของพระพุทธเจ้าวะ เอาตรงลักษณะมหาบุรุษชามสองประการตรงนี้ถ้ามีปัญญาตรงนี้เป็นพระกวาหรือเอาตรงไหนเอาครูบาอาจารย์ท่านมีกุศลบาเอาตรงเดียวเอาตรงพุทธโธอย่างนี้นะพุทธโธนี่คือคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุบานเอาตรงนี้ตรงเดียวไม่ต้องเอาตรงอื่นมากมายเพราะอะไรเดี๋ยวมันจะคิดไปแบบหลายเรื่องเอาตรงเดียวคือตรงพุทธโธนี้ถ้าคุณเอาตรงพุทธโธนี้แล้วคิดถึงคุณของพุทธโธในขณะที่คุณก็รู้ลมหายใจไปด้วยมันได้ไงนี่คือจุดที่คุณมุนีถามว่า อาณาปนาสติเนี่ยต้องภาวนาพุทโธไปด้วยได้ใช่ไหมพุทโธในที่นี้นะอาจมาเข้าใจว่าหมายถึงพุทธานุสตินะพุทธานุสติคือ<ช>คุณเริ่มระลึกถึงพระพุทธเจ้าจากคุณที่ชื่อว่าพุทโธเนี่ยคุณเริ่มระลึกถึงตรงนี้ในขณะที่คุณรู้ลงหมายใจไปด้วยหรือเปล่าหรือคุณจะไม่รู้ลงหมายใจไปด้วยก็ไม่มีปัญหาหรือคุณจะรู้ลงหมายใจอย่างเดียวแต่คุณจะไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันคําว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันเนี่ยหมายความว่ามันไม่ได้ขััดกนนคุณใจ คือมันไม่ได้ว่าจะต้องทําอันนี้ต้องมีอันนั้นหรือถ้าไม่มีจะไม่ได้ไหมหรือไม่ได้คือมันไม่เกี่ยวข้องกันมันไปด้วยกันได้ค่ะมันไม่ได้ขัดกันหรือจะมีอันหนึ่งโดยไม่มีออันหนึ่งก็ไม่มีปัญหาจะไม่มีอันหนึ่งโดยมีอันหนึ่งก็ได้ไม่ว่าอะไรแต่สตินี่ต้องมีไงซึ่งทั้งสิบอย่างเนี้จะไม่เกิดสติปัฏฐานสี่ได้นี่คือสําคัญสตินี่คือสําคัญสตินี่คือแยกเป็นสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมแล้วนี่คือคือตัวสติ แล้วทางที่จะทำให้เกิดสติได้เนี่ยคือมีสิบทางนี้สิบทางเนี้ยไม่ได้ขัดกันแต่มันมันมาด้วยกันได้อยู่ที่ว่าเราจะตั้งสติแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นคือคที่พูดอย่างนี้คนสนใจเพราะว่าประการหนึ่งที่สําคัญก็กคือพอจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยคําว่าพุโทโธเนี่ยก็จะดับไปลมหายใจเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยซ้ำถูกไหมคนที่แบบประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจำเนี่ยพอเข้าสมาธิได้ปุ๊บเนี่ยลมหายใจเนี่ยมันมันว่างไปเลยมันว่างไปหมด ตัวพุทโธเลไม่มีว่างไปหมดไอ้ที่ว่างๆไปหมดนั่นน่ะนั่นคือสมาธิใช่ป่ะความที่ทุกอย่างสติมันเข้ากันศีลเข้ากันสมาธิเข้ากันวิปัสสนาอะไรต่างๆเข้ากันรวมกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันทุกอย่างดับหมดมันนิ่งรวมเป็นอันหนึ่งเดียวกันหมดเนี่ยมันน่นี่คือจุดที่เราต้องการนี่คือความที่เป็นพุทโธคือเราไม่ต้องการคําว่าพุทโธเลยช่มคือเราต้องการคุณของพุทโธอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ต้องการจะเอาวิธีการนั้นหรือวิธีการนี้ต้องการให้จิตเราเป็นแบบนี้คุณจะมาจากอนาปาน กูจะมาจากพุทธานุสติกูจะมาอะไรก็ได้เพราะสัมมาสติเนี่ยจะนม่เกิดสัมมาสมาธิคือจิตตีเป็นแบบนี้อันนี้สําคัญเจ้าค่ะท่านี้ถ้าโยมจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าสําหรับคําถามของคุณมุนีผลไทยสงเนี่ยเจ้าค่ะถามว่าอาณาปานาสติเบื้องต้นเนี่ยต้องภาวนาพุทโธใช่หรือไม่อันนี้เป็นเพียงกุศโลบายของครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราเนี่ยสามารถตั้งจิตตั้งสติขึ้นได้ ก็ S <S <an> <t une> จะบอกให้เราทำระลึกลมหายใจอนาปนาสติแล้วก็ระ,ะ,ะลึกคำว่าพุโทโธไปด้วยซึ่องอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็รวมจิตลงได้เร็วถ้าโยมสรุปอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้คือแล้วแต่คนอันนี้คือวิธีการอสอนที่เขาอาจจะสอนว่าเออุณให้รู้ลมไปด้วยแล้วก็นึกพุโทโธไปด้วยแต่ว่ามันไม่จําเป็นต้องไปด้วยกันจะไปะด้วยกันก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วผล<ช> <ๆ S 2> ที่ปรากฏขึ้นของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันสำหรับคนนี้ก็อาจจะทําได้ดี สไลด์คนหนึ่งก็าาจะเห็นลมหายใจไม่ชัดก็จะพุโทโธอย่างเดียวอีกคนหนึ่งอาจจะเห็นลมหายใจชัดนึกพุโทโธไม่ได้ก็ก็ได้ทั้งนั้นแต่เพราะฉนนั้นฉะนั้นในคำถามที่ว่าต้องไหมคําตอบคือไม่จําเป็นก็ได้จะมี<ช>ก็ไม่มีปัญหากันไหมเจ้าค่ะแล้วเราจะพิจารณาไงสติคุณมีไหมนี่คือสําคัญได้มีสตินี่คือสําคัญเจ้าค่ะต้องถ้าได้สติแล้ววิธีการใดไม่มีปัญหาได้ทั้งนั้นแต่อย่าไปบอกต้องวิธีนี้วิธีนั้นไม่ได้ ไอกความที่แบบทิฏฐิที่ว่าต้องนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้หรือต้องอย่างอื่นเท่านั้นอันนี้ไม่ได้เนี่ยอันนี้คือไม่ใช่แลวไม่ถูกละเจ้าค่ะเพราะมันไม่จําเป็นว่าจะต้องใช่ไหมแต่ได้ทั้งนั้นแหละต่อขอให้มันมีสติเถอะมันดีอยู่แล้วเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าในเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมอ่าก็จะเป็นการตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังสามท่าน ได้เขียนถามมาทางเว็บไซต์ของทางวัดนะคะซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบุตรเนิพุโนท่านก็นเกมตตาที่จะคัดเลือกมาต่อไปเราได้รับฟังกันในเช้าวันนี้ค่ะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการธรรมารัปรุณในเช้าวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมนี้หมดลงแล้วนะคะก็ <c oughs> คิดว่าคงจะต้อง ถึงโอกาสที่ที่ฉันจะนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้กราบขอพระคุณและกราบนมัสก,การลาพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุนโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโตภาโซท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้ค่ะก็พรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าขอเชิญท่านผูฟังกลับมารับฟังพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุนโนองค์พระอาจารย์ผู้มุ่งในการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศก ได้เมตตาที่จะมาชี้แจงแสดงธรรมกันให้ได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนในช่วงของธรรมศักคาและพบกับดิฉันเตือนใจสินทุนิกก็พบกันเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะซึ่งก็จะเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยเดี๋ยวพระอาจารย์ก็คงจะมีธรรมะดีๆมาเล่ามาพูดคุยให้ฟังกันต่อไปนะคะสําหรับเช้าวันนี้กราบขอวระคุณและกราบนมัมการลาเจ้า่ะพระเจ้าขาเดบานจ่าชูเจ้าค่า